วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีฬากับพวกเรากับเสื้อดูกี้ Everyday ราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดหนุนได้ที่ LINE Shop นะจ๊ะอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่แมนยูทำส่งท้ายปีนะครับนั่นคือการแยกทางกันแบบไม่เหลือเยื่อใยระหว่างรับรังนิกกับสโมสรแมนยูทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันชัดเจนว่าจะนั่งแทนเป็นที่ปรึกษาสโมสรหลังการก้าวลงตำแหน่งกุนซือย้อนเวลากลับไปช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021ทัพปีศาจแดงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือขึ้นมาจากผลงานที่ย่ำแย่ภายใต้การบริหารงานของโอเล่กุนนาโซชาทำให้ณห่วงเวลานั้นนะครับทีมได้เดินหน้าหากุนซือคนใหม่เพื่อเข้ามาทำงานแทนแต่ด้วยจังหวะเวลาที่ดูเหมือนจะผิดไปเสียหมดกุนซือดังๆไม่มีใครว่างงานบวกกับยังไม่คิดจะหวนคืนวงการอย่างซีดานแต่ทว่าคนที่เชื่อว่าแฟนบอลแมนยูต่างรู้สึกเสียดายมากสุดคงจะเป็นคอนเต้กุนซือชาวอิตาลีที่พร้อมจะเข้ามารับงานโอแทฟฟอร์ดอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อคิดช้าทำช้าก็โดนสเปอร์สอยตัดหน้าไปแบบดื้อๆจนกระทั่งหมุนหาคนในวงการมือต้นๆก็ไม่อาจจะมีใครเอาเข้ามาคุมทีมได้บทสรุปสุดท้ายนะครับแมนยูก็หวยไปออกกับกุนซือลายคราบที่ไม่ได้จับงานคุมทีมมา3ปีอย่างราฟรังนิกชื่อของราฟรังนิกหายไปจากสารระบบกุนซือไปพอสมควรและบทบาทส่วนใหญ่ของเขานะครับคือการเป็นที่ปรึกษาและทำงานเบื้องหลังเสียมากว่าแน่นอนว่านี่คือการก้าวเดินที่สโมสรถูกตั้งข้อสงสัยมากเหลือเกินว่าเหตุใดถึงไปดึงตัวกุนซือวัย63มาทำงานทั้งที่ตอนปลดโซชาออกตำแหน่งไม่มีใครกล่าวชื่อของรังนิกออกมาเลยด้วยซ้ำซึ่งเมื่อเจาะลึกลงไปจะพบว่าจอห์นเมอร์เทอร์ผู้อำนวยการกีฬาของทีมนะครับได้ไปขอคำปรึกษาจากรังนิกก่อนที่หลังจากนั้นจะได้ข้อสรุปที่ว่าเซ็นสัญญาชั่วคราวคุมทัพจนถึงจบซีซั่นพ่วงด้วยตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสโมสรต่ออีก2ปีเพื่อที่จะมาวางโครงสร้างต่างๆของสโมสรแต่จะว่าไปนั่นคือบทบาทที่เหมาะสมและรังนิกคุ้นเคยเป็นอย่างมากอยู่แล้วว่าแล้วถึงตรงนี้ขออนุญาตแบ่งช่วงเวลารังนิกกับแมนยูเป็น2ตอนเพื่อเข้าใจง่ายมากขึ้นกับช่วงเวลา7เดือนในทีมโอแทฟฟอร์ดนะครับช่วงเวลาแรกกุนซือขัดตาทับด้วยสถานการณ์ที่มันบีบบังคับนะครับผมทำให้บอร์ดบริหารเลือกที่จะแต่งตั้งนายใหญ่คนนี้เข้ามาคุมทีมดังนั้นแล้วไม่แปลกใจที่โลกโซเชียลจะกระหน่ำซัดกันเต็มข้อล่อเต็มแข้งอวดสรรพนามของรังนิกกันแบบจัดหนักโดยเฉพาะหัวข้อของการเป็นคนริเริ่มฟุตบอลระบบเพรสซิ่งที่เจอเก้นคล็อปเอามาใช้แต่ทว่ากับปัจจุบันที่โลกฟุตบอลมันเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วฟุตบอลในสไตล์ของรังนิกในวันนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับลูกหนังในวันนี้แม้เกมแรกที่เจ้าตัวเปิดซิงคุมทัพแมนยูพร้อมชนะเหนือคริสตัลพาเลซ 1-0 จะพอเห็นเขาลางแล้วว่านักเตะมีการวิ่งเคลื่อนที่หรือเพรสซิ่งมากยิ่งขึ้นมากสิ่งที่ปรากฏหลายคนมองว่าแค่เริ่มต้นอาจใช้เวลาปรับจูนหน่อยความมันแบบเต็มอัตราศึกคงจะบังเกิดในไม่ช้าแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่ต่างอะไรจากภาพลวงตานับวันปีศาจแดงเหมือนค่อยๆถอยหลังลงครองปัญหาเริ่มผุดเป็นดอกเห็ดและจากการได้ลุ้นพื้นที่ท็อปโฟกลายเป็นว่าโดนแซงไปแบบไม่เห็นฝุ่นแถมกลายเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้โคตรน่าเบื่อมากสุดทีมหนึ่งของในลีกไม่โดยปริยายความพ่ายแพ้แบบซ้ำๆหลุดเสมอแบบที่ไม่ควรจะเป็นหรือชนะที่หืดจับกลายเป็นภาพชินตาของแฟนแมนยูชุดนี้ไปแล้วสุดท้ายนอกจากนักเตะที่โดนวิจารณ์นะครับระเบิดลูกใหญ่คงหนีไม่พ้นรังนิกที่รับไปเต็มๆเพราะว่าสิ่งที่แฟนบอลได้เห็นมันย่ำแย่ยิ่งกว่าตอนขวบปีที่เดวิดมอยรังสรรค์ไว้ซะอีกเรื่องการันตียอดเยี่ยมคือตัวเลขบนตารางคะแนนที่มันเห็นชัดเจนมากอีกประเด็นที่น่าสนใจเหลือเกินนะครับคือทุกคำสัมภาษณ์ของรังนิกมักจะย้อนแย้งกับลูกทีมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นประเด็นป๊อกบ้าองโตนี่มาซิยาวหรือเจสซี่ลินการ์ดซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผมมาแสดงให้เห็นถึงปัญหาภายในที่เริ่มก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เพียงผลงานในสนามเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงตัวของกุนซือเองไม่ได้รับความไว้วางใจจากตัวลูกทีมพูดง่ายๆคือรังนิกเสียการควบคุมในห้องแต่งตัวไปแล้วนับวันบาดแผลจากภายในเริ่มแสดงออกมาให้แฟนบอลเห็นทีละนิดทีละนิดที่เรากล่าวมาไม่ได้ที่จะกล่าวโทษเพียงตัวของรังนิกเพียงอย่างเดียวครับเพียงแต่ทุกอย่างมันต้องมีตรงกลางที่มาพูดคุยและปรับสมดุลให้ได้มากที่สุดแม้จะเป็นเพียงกุนซือขาดตาทับก็ตามทำให้บทสรุปในพาร์ทของการคุมทีมนะครับถ้าเราจะให้คะแนนรับรังนิกต้องบอกเลยครับว่าสอบตกแบบไม่ต้องพิจารณาอะไรให้เสียเวลาผลงานจบอันดับ6พร้อมรูปแบบการเล่นที่หาความลงตัวไม่เจอยิ่งเล่นโคตรแย่กลายเป็นว่าทิ้งแผลหลายจนได้กับกุนซือคนใหม่ต้องมาตามแก้ไขซึ่งแน่นอนแหละครับว่าแต่ละจุดยังไม่ง่ายเลยสักนิดและแล้วมันก็มาถึงช่วงเวลาช่วงที่2ทิ้งไว้กลางทางงานที่ปรึกษาแม่งก็ไม่ทำกลิ่นทะแม่งคอแม่งของประเด็นนี้นะครับผมเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาเพราะว่าจู่ๆรังนิกกระโดดไปรับงานคุมทีมชาติออสเตรเลียแบบล่วงหน้าพร้อมเซ็นสัญญา2ปีซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่างานที่รับจะทำควบคู่ไปกับที่ปรึกษาของแมนยูเพราะว่าวันนั้นนะครับผมรังนิกยังให้สัมภาษณ์สื่อได้ใจความไว้ว่าผมจะคุมทีมออสเตรเลียหลังจบซีซั่นนี้แล้วก็จะนั่งทำหน้าที่ปรึกษาของแมนยูผมบอกเลยว่าผมมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมคืนชีพแมนยูให้เป็นสุดยอดทีมอีกครั้งอ่ะ
นี่เป็นถ้อยคำนะวันให้สัมภาษณ์ของรังนิกที่ยังคงรักษาคำพูดและทำตามสัญญาว่าหลังจบซีซั่นนี้จะขึ้นไปรับบทบาทหน้าที่ที่ปรึกษาของสโมสรซึ่งเจ้าตัวจะทำงานร่วมกับกุนซือคนใหม่อย่างเอริกเทนฮากเจ้านายคนใหม่ที่เตรียมจะเข้ามาทำงานและก็กู้ซากปรักหักพังที่คนเก่าทำไว้ในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ทว่าล่าสุดจากการยืนยันของสโมสรนะครับก็บอกว่าได้แยกทางกับรังนิกเป็นที่เรียบร้อยและในใหญ่รายนี้นะครับผมจะโฟกัสกับการคุมทีมชาติออสเตรเลียเพียงอย่างเดียวไม่ใช่การทำงานควบ2อีกต่อไปแน่นอนแหละครับว่าเมื่อข่าวกระจายออกไปนะครับผมแฟนบอลก็ต่างวิเคราะห์วิจัยกันไปในรูปแบบต่างๆนอกจากนั้นนะครับผมจากการรายงานของสื่ออย่างอินดิแอตเลติกระบุว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับรังนิกได้พูดคุยกับเทนฮากเป็นเวลานานมากๆก่อนที่จะบทสรุปสุดท้ายออกมาในรูปแบบดังกล่าวนั่นคือการก้าวลงจากตำแหน่งซึ่งนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการคิดไปต่างๆนานาว่าการเลือกอำลาทีมเพราะว่าการขัดแย้งกับบริหารหรือมันไม่มีความจำเป็นแล้วที่เขาจะดำรงตำแหน่งต่อไปเพราะได้ส่งมอบงานและพูดคุยกับเทนฮากกุนซือคนใหม่ไปหมดแล้วแม้เคยออกมาบอกว่าเราสองคนจะพร้อมทำงานร่วมกันก็ตามส่วนอีกมุมในมุมมองของรังนิกนะครับเขาเองอาจจะคิดว่าด้วยบทบาทของเขาจะไปอยู่ณจุดไหนของสโมสรเพราะว่าเทนฮากเองก็เข้ามาพร้อมกับผู้ช่วย2รายเราไปถึงจอห์นเมอร์เทอร์กับลาเรนเฟเชอร์ที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อทางเลือกมันออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่แปลกที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มองในอีกมุมนะครับการเข้ามาของรังนิกก็ทำให้แมนยูเกิดความวุ่นวายมากเสียทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องในและนอกสนามเรื่องของผลงานก็อย่างที่ทุกคนได้ยนโฉมเลยครับนักเตะเราได้พอเห็นแล้วว่าปัญหาอยู่ที่จุดไหนดังนั้นแล้วช่วงเวลา 6-7 เดือนของรังนิกกับแมนยูช่างมีเรื่องราวให้หยิบยกมาพูดถึงกันแบบไม่เว้นวรรคจากที่ถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาเพื่อวางระบบจัดการให้ทีมกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งแต่จากวันนี้หากดูจากความเลวร้ายมันไม่ต่างอะไรจากระเบิดเวลาที่มันได้ระเบิดครบทุกลูกพังและทำนายในแล้วว่าจุดของสโมสรก่อนที่เขาจะก้าวเดินต่อไปปล่อยให้คนรุ่นหลังมาแก้ไขในซากปรักหักพังนี้ต่อและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟ้าเอื้อมนิยามบางคนเลยให้เราได้นะ